ื่ออินโดสับหมดยุคทีมชาติเวียดนามล่มสลายเข้าสู่ยุคตกต่ำไม่อยู่ในสายตาอาเซียนส่วนอดีตโค้ชทีมชาติมาเลเซียชี้อย่าทำพังผิดพลาดแบบทีมชาติเวียดนามถอดบทเรียนแล้วเรียนรู้ไม่ใช่ทำพังตามไปในขณะที่วิเคราะห์4ทีมสุดท้ายชิงแชมป์อาเซียนทีมชาติไทยพบจิงโจ้ในขณะที่อินโดชะเสือเหลืองมาเลเซียทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แต่โมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลล่ะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูข่าวของอินโดดีกว่านะครับเป็นสื่ออินโดเนี่ยโอ้โหเจอทีมชาติเวียดนามนี่สับแหลกสับใหญ่เลยนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องในการเจอกับทีมชาติเวียดนามและผลการแข่งขันของทีมชาติเวียดนามในการแข่งขัน U19 ก็ไม่เป็นใจตกรอบไปด้วยนะครับพวกเขาก็เลยพูดถึงเรื่องราวเรื่องนี้นะครับว่านี่คือยุคตกต่ำของทีมชาติเวียดนามนะครับอ่ะอื่นเลยนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวของข่าวสารนั่นเองนะครับพิมพ์อินโดนีเซียนะครับตอกย้ำนะครับความย่ำแย่ของทีมเยาวชนเวียดนามว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าหนังสือพิมพ์กีฬาเดติกนะครับระบุว่าวงการฟุตบอลเวียดนามครับรุ่นเยาวชนมันมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันรุมเร้านะทั้งชุด U16 ทั้งชุด U19นะครับทั้งชุดใหญ่ตอนนี้เนี่ยทีมชาติเวียดนามหาทางออกไม่เจอนะครับว่าไม่รู้จะหมุนยังไงดีให้ทีมของพวกเขาเนี่ยกลับคืนเข้าสู่สาระบบนะครับถึงแม้ว่า FIFA World Ranking เนี่ยมันจะดีกว่าทีมอื่นๆในอาเซียนแต่ถ้าทรงบอลฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยมีแต่จะสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงนั่นเองนะครับในช่วงเวลาสั้นๆที่ทั้ง2ทีมเยาวชนของเวียดนามมาสร้างความผิดหวังอย่างมากนะในเกมการแข่งขันแค่อาเซียนเนี่ยครับเวียดนามแพ้ไป 5-0 ให้กับ U16 อินโดในนัดที่3ของทัวร์นาเมนต์การชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับ U16 แต่ว่า U19 เวียดนามผิดหวังมากขึ้นพวกเขาตกรอบแบ่งกลุ่มทันทีครับคือถ้าพูดถึงเวียดนามแล้วเนี่ยมีแค่4แต้มพังพินาศนะครับเกมแรกเปิดมาเนี่ยเสมอกับเมียนมา ก็รู้ชะตากรรมแล้วครับว่าไปแน่ไม่รอดเพราะคุณจะมาชนะออสเตรเลียเหรอครับเป็นไปไม่ได้แล้วเวียดนามมาเปิดเกมในกลุ่ม B หลังจากเสมอกับพม่ามาเปิดเกมเจอออสเตรเลียคุณโดนยิงยับไป 6-2 อะครับเจอแฮตทริกของนาดอลสกี้นะครับแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วนะครับแล้วเล่นเนี่ยต้องบอกว่าออกทะเลนะครับไม่มีทรงนะครับนั่นก็เลยทำให้เป็นเหตุผลว่าถูกจับตามองในชาติอาเซียนว่าต่อไปเนี่ยในยุคถัดไปเนี่ยเวียดนามจะยิ่งย่ำแย่นะครับเมื่อเผชิญสถานการณ์กับการแข่งขันแล้วทำได้แค่นี้เนี่ยฟุตบอลในรุ่นถัดๆไปนะครับทางหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เขาลงว่าดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหาในการฝึกซ้อมเยาวชนอย่างแท้จริงปัญหามันเกิดมาจากอะไรครับโดยพื้นฐานแล้วฟุตบอลเวียดนามแข็งแกร่งนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพวกเขาดีทุกชุดนะครับแต่ช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้โอ้โหมันเต็มไปด้วยความมืดมนนะฮะเหมือนเมฆมาปิดทับแสงแดดมองไม่เห็นความสว่างของทีมเลยนะครับในการแข่งขัน U16 พวกเขาเสมอกัมพูชา U16 จากนั้นพวกเขาแพ้อินโด0-5นี่คือทั้งเสมอทั้งแพ้คือมันแย่เลยนะฮะและ U19 คุณเสมอพม่าและแพ้ออสเตรเลียอย่างที่ผมบอกไปประชาชนคนเวียดนามแฟนบอลเวียดนามก็เลยมองเห็นว่ามีการตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตของทีมชาติพวกเขาว่ามันจะเอายังไงแน่ฮะมันจะแย่ไหมมันจะดีไหมนะครับในเมื่อมาแข่งในรุ่นเยาวชนต่อไปแบบนี้เนี่ยแล้วมันสู้ทีมอื่นเขาไม่ได้ชุดใหญ่มันจะสู้ได้ยังไงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะให้นักเตะในรุ่นเยาวชนมีโอกาสลงสนามในการแข่งขันในระดับลีกที่สูงนะครับเพราะว่าผู้เล่นใน U20 เนี่ยนะครับได้ลงเล่นเนี่ยประมาณ 10-15 เกมต่อปีเท่านั้นเองนะครับในทีมชุดใหญ่มันเป็นเรื่องยากมากที่จะให้นักเตะเด็กๆแบบนี้เนี่ยลงใน V League ผู้เชี่ยวชาญกูรูบางท่านก็ต้องบอกว่ามันต้องทำกฎมาเลยให้นักเตะเนี่ยลงได้ในระดับสโมสรระดับลีกนะครับอย่างนั้นมันก็จะเจอปัญหาแบบนี้ฟุตบอลเวียดนามจึงไม่สามารถพัฒนาในรุ่นเยาวชนได้ผมมองว่ามันก็เป็น
ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดวิธีการในการยกระดับฟุตบอลวิธีการในการพัฒนาฟุตบอลในระบบรากหญ้าอันนี้ก็สำคัญจำนวนประชากรฟุตบอลมันน้อยนะครับอาจจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับเพราะว่าบ้านเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นชุดใหญ่ได้บอลมันจะไม่พัฒนาหรอแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นซะอย่างเดียวเนี่ยนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเวียดนามต้องไปแก้แล้วก็ทางด้านของทีมชาติชุดใหญ่เวียดนามเนี่ยพอเปลี่ยนโค้ชมาโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าเป็นทางด้านของฟิลิปตูซิเย่ก็ไปกดดันเขาหลังจากที่โค้ชปาร์คเนี่ยทำได้ดีนะฮะพอทำได้ดีเสร็จเปลี่ยนโค้ชไม่เหมือนอย่างที่คิดเอาไว้ไม่เหมือนอย่างที่วาดฝันเอาไว้ก็กดดันจนมันเละไปหมดซึ่งอดีตโค้ชของทีมชาติมาเลเซียอย่างคิมพันกอนก็ออกมาเตือนนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยลาออกไปแล้วแล้วแคนดิเดตก็คือทางด้านของโค้ชปาร์คซึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นโค้ชขัดตาทับก็คือโค้ชมาตี้นะครับซึ่งคิมพันกอนก็บอกว่าคุณมีบทเรียนจากเวียดนามแล้วคุณเห็นแล้วคุณไม่ต้องทำและไม่ต้องเรียนรู้ความเจ็บปวดแบบนั้นเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงอย่าไปทำแบบนั้นก็คือการกดดันโค้ชทีมชาตินะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยทีมชาติมาเลย์นะเขาพูดนะฮะมันดีมากแล้วแต่สิ่งที่ทีมชาติเวียดนามทำเนี่ยมันถือว่าตรงกันข้ามนะฮะโค้ชปาร์คประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชเป็นฟิลิปทุซิเย่ผู้สืบทอดหลังจากนั้นเนี่ยถูกแรงกดดันขนาดว่าเป็นโค้ชระดับโลกนะอันที่จริงเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจได้เหมือนกันนะครับว่าโค้ชคนต่อไปเนี่ยที่เข้ามาทำทีมหลังจากทีมมันประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ยากนะฮะดังนั้นพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาดูเป็นตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าดันโค้ชเปามาตี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นโค้ชปาร์คก็แล้วแต่ไปกดดันและเร่งเร้าเร่งรัดจนเกินไปในการทำทีมนะครับควรจะให้เวลานะครับมิฉะนั้นแล้วเหมือนการเอาโค้ชมาฆ่าว่าอย่างนั้นเถอะโค้ชคิมปังกอนนะครับเขาบอกว่าจะตั้งเฮดโค้ชคนหนึ่งมาทำงานในนามทีมชาติเนี่ยนะครับที่เราอาจจะต้องให้เวลานะครับกับคนที่เข้ามาทำทีมใหม่ๆเนี่ยนะครับมิฉะนั้นแล้วเขาจะอยู่ในแรงกดดันอย่างมากโดยที่แฟนบอลไม่ได้ตั้งใจสิ่งนี้นำพาไปสู่ความล้มเหลวก็เป็นได้นะครับเพราะว่าถ้าเขามีเวลาเขาก็จะทุ่มสุดตัวนะครับการกดดันเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอเคแต่ถ้ามันมากเกินไปแบบนี้มันน่าจะทำให้เป็นการบ่อนทำลายทีมตัวเองเสียมากกว่านะครับแน่นอนแหละภารกิจเร่งด่วนของโค้ชมาร์ตี้หรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมานั่นก็คือการพาทีมชาติเข้าสู่การแข่งขันเมอร์เดก้าครับที่มาเลในเดือนตุลาคมจากนั้นก็จะเข้าสู่รอบคัดเลือกเอเชียนคัพปี2027นะฮะแล้วก็จะแข่งขันในปลายปีนี้ด้วยในฟุตบอล AFF เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคงจะต้องมาดูกันว่าถ้าหากว่าเป็นมาร์ตี้จริงๆเนี่ยจะถูกกดดันแล้วทำทีมพังเหมือนเวียดนามหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นโค้ชปาร์คถ้าเข้ามาด้วยการคุมทีมและมีความคาดหวังมากๆโค้ชปาร์คจะเอาตัวรอดได้หรือไม่อันนี้ก็คงจะต้องดูนะครับส่วนการแข่งขันในรุ่น U19 นะครับอาเซียนรอบ4ทีมสุดท้ายได้ออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือทางด้านของทีมชาติมาเลเซียเจอกับอินโดนีเซียนั่นเองนะครับเกมคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์ในการเจอกันของ2ทีมนี้เหมือนกันนะครับอินโดนีเซียมีดีที่เป็นเจ้าภาพนะครับในขณะที่มาเลเซียนะครับฟอร์มการเล่นร้อนแรงเป็นทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับยิงไป17ประตูนะครับถึงตรงนี้นะครับอินโดเนียยิงไปแค่14ประตูเสีย2นะครับแต่มาเลเซียแค่ลูกเดียวด้วยซ้ำไปนะครับถือว่าเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดและยิงได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียที่3นัดเนี่ยนะครับก็ยิงมาถล่มทลายเหมือนกันนัดแรกชนะฟิลิปปินส์ 6-0 นะครับนัดที่2ชนะกัมพูชา 2-0 แล้วก็มาตบติมอร์ไปอีก 6-2 นั่นเองในขณะที่มาเลเซียนะครับก็มีแค่7แต้มนะแต่ว่าต้องบอกนะครับว่ายิงมาแบบถล่มทลายเหมือนกันแล้วก็มาประคองเอาตัวเข้ารอบไปในนัดสุดท้ายเจอกับทีมชาติไทยนั่นเองคู่นี้นะครับถ้าให้ฟันธงแล้วใครจะชนะบอกได้เลยครับว่าอยู่ฝั่งเจ้าภาพอินโดแน่นอนนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งทีมชาติไทยเจอกับออสเตรเลียของแข็งสุดๆเลยนะครับเล่น3นัดมี9แต้มเต็มนะครับก็ต้องบอกว่าถล่มลาวมา 6-0 ถล่มเวียดนามมา 6-2 และชนะเมียนมามา 1-0 เท่านั้นแบบเบาๆมือขณะที่ทีมชาติไทยมาเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดก็มาเจอกันแต่ปัจจัยคือแข่งบ่าย3นั่นเองนะครับตรงนี้แหละที่ผมมองว่าน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ในการพอที่จะพิชิตออสเตรเลียได้ดีกว่าในการเจอช่วงกลางคืนนะฮะแน่นอนออสเตรเลียปรับตัวมาหลายนัดและเล่นช่วงบ่าย3ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็ยิงถล่มทลายนะครับแต่ทีมชาติไทยแน่นอนมาแข่งตรงนี้ก็ได้ปรับตัวมาเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันถ้าไปสู้ตอนกลางคืนน่าจะยิ่งเหนื่อยกว่าแต่ว่าตอนนี้ได้ลุยกันในช่วงบ่าย3ก็ต้องบอกว่าร้อนเจอร้อน
จะไหวไม่ไหวทีมชาติไทยทรงการเล่นไม่ค่อยดีทรงการเล่นของออสเตรเลียดีมากๆแต่มันจะเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าทีมชาติไทยของเราในรุ่นนี้เนี่ยที่ภายใต้การคุมทีมเนี่ยนะฮะแล้วก็บริหารโดยบุรีรัมย์เนี่ยนะครับจะเอาตัวรอดและสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่คงจะต้องติดตามนั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็ฝากเชียร์กันด้วยแล้วกันวันเสาร์นะครับบ่าย3ไทยออสเตรเลียนะครับและนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ